สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Suzuki CS นะครับสำหรับ Suzuki CS คันนี้มาติดตั้งนะครับจอ Android นะครับเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมของตัวรถสำหรับคันนี้พิเศษมากๆครับไม่ต้องซื้อกรอบวิทยุเลยนะครับเราทำให้ฟรีๆเลยนะฮะตัวนี้ฮะเป็นตัวใหม่นะครับแรม2รอม3 12เวอร์ชั่น10นะครับติดตั้งพร้อมกล้องมองถอยนะฮะพร้อมกับกล้องบันทึกระบบ Android นะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะกล้องบันทึกระบบ Android หน้าตาแบบนี้ฮะสวยๆตัวเล็กๆนะครับสินค้าพรีเมียมเลยนะฮะตัวนี้ครับมีเมมโมรี่ในตัวนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราดูหน้าจอครับหน้าจอ10นิ้วใหญ่อลังวังเวอร์แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเข้าเกียร์ถอยฮะในขณะที่เราเปิด2แอปนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับจะแสดงผลนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เราจะดูกล้องหน้านะครับเขาก็จะแสดงผลฝั่งซ้ายมือเช่นกันนะครับดูนะฮะผมจะแสดงผลกล้องหน้ากล้องหน้านี่มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่านี่ฮะ FHD DVR นะครับเลือกปั๊บนี่ครับฝั่งนี้ยังคงเป็น YouTube นะในช่องแต่งรถระดับนะครับฝั่งนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับนี่เป็นกล้องบันทึกหน้าอยู่นะฮะฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยฮะกล้องบันทึกหน้าตัดเป็นกล้องถอยหลังแล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับโอเคครับตัดไปครับก็จะออกมาเป็นกล้องอะไรครับกล้องหน้าเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวขอฝั่งนี้เล่นเป็นฝั่งนี้จะเล่นแมปแล้วกันเนาะเรามีเปิดแมปไว้ไหมครับเปิดแมปไว้โอเคฝั่งนี้เป็นแมปไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะว่ารวดเร็วมากๆครับฝั่งนี้เป็น YouTube นะฮะ YouTube ก็เป็นระบบสั่งเสียงนะครับเดี๋ยวลองดูฮะลองดูนะเพลงดังกำลังฮิตครับระบบสั่งเสียงนะครับเพลงดังกำลังฮิตมาแล้วนะครับเปิดได้จริงนะฮะลองดูครับระบบเดิมตัวรถไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลพวงมาลัยนะเดี๋ยวดูนะฮะนี่ฮะเร่งเสียงได้นะครับนี่เดี๋ยวดูนะฮะเบาเสียงเร่งเสียงได้เลยนะนี่ฮะตัวนี้นะฮะหรือจะเร่งตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคในส่วนของดึงลงมาครับได้ครับดึงลงมาตรงนี้ฮะสามารถที่จะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแสงก็เบาแสงไฟหน้าจอได้ด้วยนะครับโอ้โหครบคันทีเดียวนะฮะพอเวลาเราเปิดไฟหลีนะฮะเดี๋ยวเปิดไฟหลีนะครับด้านข้างนี่จะมีไฟขึ้นนะฮะแต่ผมปิดก่อนนะฮะให้ดูปิดนะฮะเห็นไฟสว่างขึ้นไหมฮะพอไฟสว่างขึ้นไฟด้านข้างเนี่ยจะไม่มีนะครับไม่มีบอกนะฮะแต่พอเปิดปุ๊บเห็นไฟด้านข้างขึ้นนะครับหน้าจอดรอปลงนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยฮะในส่วนของการใช้งานนะครับ2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอวิธีการทำปิดหน้าจอให้เหลือหน้าจอเดียวนะครับโดยการกดกึ่งกลางหน้าจอนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปฝั่งไหนฝั่งไหนจะถูกปิดนะฮะเลื่อนมาฝั่งขวามือนะครับเมื่อกี้เราเปิด YouTube อยู่ YouTube ก็ถูกปิดไปเลยนะฮะจะเหลือเป็นแผนที่อย่างเดียวนะฮะแผนที่ก็สามารถสั่งเสียงไทยได้นะครับลองดูนะฮะค้นหาดูครับวัดป่าภูทับเบิกเป็นไงครับนี่ครับวัดป่าภูทับเบิกเล่นได้จริงๆเลยนะครับตัวนี้ครบคันนะครับ10นิ้วแรม2รอม32เวอร์ชั่น10นะฮะตัวนี้สามารถเสียบแฟลชไดรฟ์ด้านนอกได้ด้วยนะฮะอยู่ในเกียร์นี้นะฮะแฟลชไดรฟ์นี่นะครับสามารถเช็คแอปพลิเคชันที่เราเปิดอยู่ได้นะครับนี่ฮะตัวไหนไม่ใช้เราสามารถที่จะปัดปิดไปได้เลยนะครับอย่างนี้ฮะนี่ครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะติดตั้งจอ Android นะครับในรถ Suzuki CS นะครับขนาด10นิ้วนะครับหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้อลังวังเวอร์กันไปเลยนะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์หรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับหรือถ้าติดต่อไม่ได้ให้ทักมาในช่องทาง YouTube นะครับได้เลยนะครับนายจะเข้าไปตอบให้โอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ